Hello, Pig from Cambodia. Hello. 你好，你好，你好。你可以听我吗？你可以听我吗 ？Can you guys hear me? 你音差差没哈 ？OK, 如果你音，สวัสดีทุกคนนะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์นะครับผมก็ตอนนี้พี่ก็กำลังอยู่ในรถเดินทางกลับบ้านนะครับผมก็กำลังเดินทางกลับบ้านกับฝนที่โหมกระหน่ำขนาดนี้นะครับ Guys, I'm in Thailand but it's raining pretty hard at the moment so if you wherever you guys are at the moment it's raining stay safe and if you're watching this while drivingI recommend you. I think you should just end the live first and then just drive carefully. Drive, okay? ตกแรงมากนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับผมเพลงฟ้า6มิลแล้วใช่ครับผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับwanted to say I wish you the sky is 6 million views on YouTube at the moment thank you so much thank you so much ขอบคุณทุกคนมากมากจริงครับดีใจที่ดีใจมากๆเลยที่ทุกคนให้ความรักกับเพลงฟ้าแล้วก็ละครเรื่องดุดอับสอนเยอะขนาดนี้เนาะวันนี้พี่ก็อยากจะมาทักทายทุกคนแล้วก็ดีใจครับที่เพลงฟ้ามาถึง6ล้านวิวได้ครับผมก็ชื่นใจเนาะสำหรับคนที่เป็นเพลงฟ้าก็พี่บอกเสมอว่าเปรียบเสมือนลูกของพี่เนาะก็ดีใจที่มีคนรักแล้วก็ชื่นชมเพลงฟ้ามีแต่คนบอกว่าฟังแล้วรู้สึกเหงาบ้างหรือว่าฟังแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นบ้างฟังแล้วเก็ทความเป็นตัวละครของคุณเพชรบ้างอันนี้คือที่สุดละสำหรับพี่ครับผม It's raining in Philippines Oh I hope you stay safeWow, whoa, whoa, whoa. I hope you stay safe because it's raining in Thailand too. Yeah. Hi from Malaysia. Please stay safe and drive safely during raining. Thank you so much. I don't drive myself, so I'm pretty safe at the moment. But at the same time, I want you guys to stay safe. So no driving, no fast driving when it's raining. Okay.ต่อไป10 million ครับป๋าโอ้ขอบคุณครับสาธุสาธุสาธุIt's raining in Malaysia. It's raining. There's a typhoon in Philippines. Oh, you guys stay safe. Please stay safe and take care of yourself too. Take care of yourself. Yeah. Raining in Vietnam too. Wow, everywhere is raining at the moment. Yeah. So stay safe. Stay healthy. Yeah.Please stay safe. ปั๊มวีปั่น VIP กันต่อโอ้ VIP ก็200,000 แล้วตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเหมือนกันคือมันเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับพี่มากๆเลยยังไงก็ขอให้ทุกคนเนาะก็ขอบคุณที่เฝ้าดูผลงานพี่แล้วก็ในอนาคตก็จะมีอะไรหลายๆอย่างหลายๆคัมแบ็คให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะครับผมคนบอกว่าไม่ move on จากดุดอับสอน move on เป็นวงกลมนะครับ มีคนบอกว่ายิ้มหวานหน่อยนี่ฮะ P can you put English subtitles in your on my YouTube channel I can actually I have to do everything myself because but I'll try if I have time I'm gonna put the subtitle for all the international fans can know what we are talking about so yeah I've been worrying because due to my health condition I'm not able to do all of my videos but I will try well I will try my best to give you the subtitle that you guys wanted yeahAre you feeling well already?
I feel a lot better, but I still have to recover a bit more. So for the past few days, I've been recovering and I've been, you know, eating a lot, and yeah, try not to work as hard because of my health condition too. But I'm getting getting a lot better. Yeah. ก็ตอนนี้พี่ก็อาการดีขึ้นแล้วครับสำหรับคนที่เป็นห่วงเนาะก็ดีขึ้นแล้วอาจจะมีอาการบ้างนิดหน่อยแต่ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับผมก็พยายามที่จะตอนนี้ก็รักษาตัวเองแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ครับผมแล้วก็ออกกำลังกายมากขึ้นครับพี่วิขอมินิฮาร์ท1รอบเดี๋ยวไปวิ่งเดี๋ยววิ่งรอบบ้านเลยถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะครับขอบคุณครับ One fan พีคร้องสดใช่ไหมครับพีคโฮม my fan ขับขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับผมอย่างแรกเลยก็คือ my โอเพชรของโอเชียนเนาะที่ทุกคนที่โอเชียนทุกคนมอบให้กับพีคนะครับก็อันนั้นพีคอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเอิ่มอยู่ติดตัวพีคตลอดเวลาจริงๆแล้วก็ VIP อาจจะมีร้องได้บ้างแล้วก็ร้องไม่ได้บ้างเพราะว่าตอนนั้นสภาพเส้นเสียงพีคอักเสบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เท่าที่พี่จะทำได้นะตอนนั้นแต่ก็อยากจะ performance ในเวอร์ชันที่เป็นสดๆไลฟ์ให้ทุกคนฟังแต่ก็ทำเต็มที่เท่าที่พี่จะทำได้แล้วครับในวันนั้นครับผมก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับI'm trying to read, sorry. วันนี้วันเกิดอ้าววันนี้วันเกิดพี่ทองกุ๊กโอ้โอ้เป็นหนึ่งในไอดอลของพี่เลยก็ครับผมเซงี่ชูกามิดาซันเตนิมคงข้างห้าชิโกแห่งบุกมานีฮาเซลเด้ครับChinese fans really like you. Oh, thank you so much. Oh, 谢谢谢谢大家。你们怎么样啊？好久不见。You must be tired, right? Have a good rest. I'm fine at the moment, and I'm recovering at the moment. But I'll take a lot of rest so I can be so I'll be able to give you guys the art that I want to express. Yes. Can you guys hear me though? Oh, 好久不见，好久不见。你们怎么样啊？好吗？身体怎么样啊？现在在中国几点了？Can you speak a little bit of Korean? 안녕하세요배우피키라고합니다배우그리고그리고가수아이돌네솔로아티스트픽이라고합니다반갑습니다ฝนตกครับตอนนี้ฝนตกครับผมพี่พีคสูงเท่าไหร่แล้วครับทำไมดูสูงขึ้นเรื่อยๆเลยโอ้โหไม่ได้วัดเลยครับไม่กล้าวัดเลยแต่ว่าเคยมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับน่าจะพักผ่อนด้วยแล้วก็แบบอะไรหลายๆอย่างด้วยน่าจะกินเยอะขึ้นด้วยแหละครับถ้าพี่พีคอ่านคอมเมนต์จะเต้นเพลง VIP ทั้งเพลงค่ะแท็กมาด้วยนะครับ
Facebook พี่รู้จัก Stray Kids หรือเปล่ารู้จักครับผมเนี่ยสนิมตุ๊ตุ๊ตุ Hello from India Hello from Indonesia too Hello from India too Guys, it's raining so hard at the moment. Oh, good night. Everyone from Philippines, I know, is at night. So if you guys are going to go to bed, have a good night. I'll see you guys later. ขอดูยักลักยักลักอ๋อลักยิ้ม มีอยู่ข้างเดียวมั้งครับเห็นไหมนี่พี่ยิ้มหวานอยากฟังเพลงฟ้าเวอร์ชันภาษาอังกฤษค่ะโอ้โหภาษาอังกฤษแล้วฮะเพลงฟ้าภาษาอังกฤษจริงๆโอ้ก็ต้องแปลมาสักพักนึงเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าฟังภาษาไทยเวอร์ชันนี้ก่อนออริจินอลก่อนแล้วก็ฟังเวอร์ชันพีกับมินก่อนนะครับผมอสคิดถึงคัฟฟี่คัฟฟี่เพิ่งไปอาบน้ำครับแล้วก็ตอนนี้คัฟฟี่อยู่ที่บ้านแล้วก็กำลังน่าจะผ่อนคลายกำลังนวดสปาอยู่โดยคุณแม่พี่เองเฮาเก่งมากครับตัวนี้ทุกคนอาจจะเห็นคัฟฟี่เป็นเด็กเรียบร้อยตัดผ้ามาทีอยู่ที่บ้านนี่พูดไม่หยุดเลย한국말 한마디 안녕하세요 반갑습니다 대인생 꿍깅 누가 커피 이루어 어 맞아 니야 커피 미유 커피 미유 커피 미유 따빠 유 차이 빠 송세 딱타네 사디캅 사디캅 사디투콜다캅มีคนถามว่าพี่อยู่กับใครอ๋ออยู่กับป้าครับใช่ครับผมมาฮาลโคคายโอ from Philippines ครับฟี่กับไมคี้ใครซนกว่ากันครับทั้งคู่เลยครับ อ๋อแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเนาะดีใจที่วันนี้ทุกคนแท็กเทรนด์ดูดอักษรกู๊ดบายดูดอักษรกันเนาะก็ขอบคุณครับขอบคุณดีใจที่ได้เนาะทำให้อาศิระเป็นตัวละครที่ได้มาเจอทุกคนนะครับแล้วก็ดีใจขอบคุณอาศิระด้วยที่มอบโอกาสให้พี่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของเขาเนาะสู่สายตาของทุกๆคนนะครับผมไงพี่ก็ดีใจแล้วในฐานะนักแสดงคนหนึ่งพี่ก็ได้ทำหน้าที่ของพี่เต็มที่ละวันนี้ก็ถือว่าเราได้ส่งตัวละครกับสู่นิยายอย่างสมบูรณ์เนาะขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเพลงฟ้าถึงแม้เราจะส่งตัวละครกับสู่นิยายแต่ว่าเขาก็จะยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็ยังอยู่ใน Star Plus และ Netflix ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมเช่นเดียวกันเพลงฟ้ายังไม่ไปไหนก็ทุกคนก็ยังได้เพลงฟังเพลงฟ้าก็ฟังเพลงฟ้าทุกครั้งก็จริงๆเนี่ยหลังจากที่พี่ปิดไลฟ์ไปทุกคนอาจจะฟังเพลงฟ้าตอนฝนตกก็ได้นะครับมันอาจจะเหมาะมากเลยนะเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งสิ่งที่พี่เห็นเหมือนกันเวลาที่แต่งเพลงฟ้าครับผมดูจะสอนนะ
อะไรนะวันนี้มีแท็กวันนี้มีแท็กดูดับสอนใช่ครับมีแท็กดูดับสอนดูดับสอนเยอะไหมเยอะเยอะมากเยอะมากไปใครได้ดูใครดูดับสอนบ้างครับ Has anyone watched ดูดับสอนยกมือขึ้นหน่อยอาจจะเน็ตยกมือขึ้นแต่อย่าปล่อยโทรศัพท์นะลูกยกมือขึ้นปล่อยโทรศัพท์ยกมือขึ้นแล้วอย่าปล่อยโทรศัพท์นะครับทุกคนแต่ดูสอนดีนะพอจะเป็นพอจะเป็นดูสอนนะนี่เขาได้ยินเสียงป้าปะเนี่ยได้ยินนะพอจะเป็นดูสอนต้องพี่ก็ต้องทุ่มเทเยอะมากบทนี่ดูเยอะไหมบทเยอะครับเยอะมากกว่าจะมาเป็นดูดับสอนเนาะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของนักแสดงใครก็ตามเอาพาร์ทของพีก็ก่อนว่าอาศิระกว่าจะมาเป็นอาศิระได้เนี่ยเป็นอาศิระที่โหต้องใช้เวลาครับในตั้งแต่เริ่มอ่านนิยายพี่จะบอกว่าพี่อ่านนิยายเรื่องดูดับสอนอ่ะอ่านตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีห้าอ่านจบภายในคืนเดียวแล้วเราก็ขับรถไปส่งกับคุณแม่เพื่อที่จะไปเรียน voice เรียน voice ใช่พี่ก็ต้องไปเรียน voice ไปเข้าเวิร์กช็อป voice การอ่านเอาออกเสียงการปรับเสียงไม่รู้กี่คลาสเหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องขับรถไปป้าเขาแม่ก็ขับรถไปส่งครับตอนนั้นเพื่อที่จะไปเวิร์กช็อปเนาะกับมิ้นใช่แล้ว voice ปรับเสียง voice เสร็จต้องไปปรับภาษาไทยอีกต้องปรับภาษาไทยต่ออีกที่นึงที่นึงใช่ครับอันนั้นอีก5วันนะใช่ครับก็ทางนั้นก็ทางพี่จ๋าเนาะใช่ก็มาให้โอกาสพี่ตรงนี้ได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมด้วยเนี่ยพี่ยังพูดเพิ่มเติมอยู่เลยเนี่ยต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็กว่าจะมาเป็นอาชิระได้จำได้ว่าใช้เวลานานมากครับนานมากจริงๆปรับทั้งข้างในความเข้าใจของตัวละครด้วยอ่านบทไม่รู้กี่รอบตีความไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วไปอ่านตอนนั้นรู้สึกปัญหาตอเต่ากับทอทหารมั้งตอเต่าใช่ทอทหารตอเต่านะตอเต่ากับทอทหารตอนนั้นแบบมีปัญหาครับแล้วก็เรื่องการใช้เสียงมั้งตอนนั้นพี่เป็นคนพูดเสียงซอฟอ่ะอาศิระเขาเป็นทหารเนาะเขาก็ต้องปรับทุกอย่างไปหมดเลยแล้วจำได้ว่าคลาสแรกที่พี่ไปเรียนบอยส์เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากจริงๆซีนที่ปราบเซียนที่สุดคือซีนแถลงข่าวโอ้เราจำได้ใช่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 ซีนนี้นายต้องทำการบ้านอยู่ประมาณเราว่านายดูบทกับดูเรื่อยๆอ่ะดูเรื่อยๆเป็นร้อยรอบอ่ะเนี่ยดูเป็นร้อยรอบทุกคนจะจำซีนแถลงข่าวหลังจากที่กลับมาจากเกาะช้างได้ใช่ไหมฮะอันนั้นจำได้ว่าตัวบทมีอยู่ประมาณพูดคนเดียวนะประมาณ3หน้า3หน้าหมายถึงพูดคนเดียวแล้วไม่มีใครคาดเลยพูดแต่คนเดียว3หน้าแล้วพี่จำได้ว่าพี่พูดแล้วก็ทวนบทอย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่า100รอบทวนไปเรื่อยๆทวนไปเรื่อยๆเพื่อที่เวลาที่เราเข้าฉากปุ๊บอ่ะมันจะได้เร็วเนาะภาษาการแสดงแล้วก็ภาษาการแสดงเขาเรียกว่ากลืนบทใช่กลืนบทกลืนบทเข้าไปคือสิ่งที่ยากที่สุดคือในการกลืนบทเราต้องพอ5 4 3 2 1เราต้องลืมบทใช่ป่ะคือเหมือนเราถือบทอยู่เงี้ยเราถืออะไรสักอย่างนึง5 4 3 2 1เราต้องปล่อยทันทีแล้วก็อยู่กับณปัจจุบันตรงนั้นน่ะอันนั้นสำหรับพี่อ่ะมันยากกลืนบทได้แต่ตอนปล่อยออกมาเนี่ยใช่ยากก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าซีนนั้นยากครับแต่ก็ทำก็ราบรื่นเนาะก็ด้วยทีมงานทุกคนด้วยแหละทุกคนก็ไว้ใจพีคในฐานะนักแสดงเนาะทุกคนต่างทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากพี่ๆตากล้องก็รู้ว่ามันยากเขาก็เก็บทีเดียวเลยเก็บพี่คนเดียวก่อนเลยคนทีเดียวแล้วพี่จ๋าก็มาค่อยๆอธิบายความต้องการพี่บุญก็มาค่อยๆอธิบายความต้องการปรับจูนกันก็5 4 3 2 1แล้วก็แอคชั่นเลยอีกซีนที่ปราบเซียนคือคุยกับน้องสาวคุยกับติตาอธิบายเรื่องตึกนั้นคุยกับพี่ติตาใช่มันเป็นซีนนั้นครับที่3 4บรรทัดต่อไดล็อกต้องอธิบายเรื่องเนี่ยแหละเรื่องคอนโดเนาะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับพี่ต้องไปดูกันต้องไปทำกันบ้านครับด้วยกันเข้าไปดู YouTube ว่าเค้าเวลาเค้าสับคอนโดเค้าสับคอนโดเป็นยังไงในมุมมองของอาศิระอย่างนั้นนะเค้าเป็นยังไงอันนี้คือต้องทำกันบ้านกันหนักพอสมควรเลยวันนั้นก็พูดยาวเหมือนกันอาศิระไม่ใช่พูดน้อยนะฮะอาศิระพูดเยอะมากคืออาจจะไม่ได้แบบพูดในเวลาคนเยอะอาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่พอถึงเวลาที่เขาพูดอ่ะเขาพูดทีเดียวแล้วพูดจบแล้วเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากครับซีนบู๊ถึงแม้จะไม่เยอะนายต้องไปเรียนคิวบู๊ที่เราพาไป2วันหรือวันนึงวันเต็มๆนะ
6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงอันนั้นหนักมั้ยหนักครับใช่มีคนบอกป้ารีวิวคาเฟ่หน่อยคาเฟ่ตอนนี้คาเฟ่เป็นน้องหมาถ้าป้าเนี่ยป้าไม่เคยเลี้ยงน้องหมาตอนแรกมาคาเฟ่เราเป็นคนแรกที่อุ้มเขาเข้าบ้านเขาจะเป็นคนน้องหมาที่แบบนิ่งๆแล้วก็ขี้กลัวเล็กน้อยเราก็เอ๊ะเราจะเลี้ยงได้ไหมเราเองเราไม่เคยเลี้ยงเลยไงแต่พอสักพักนึงเขาก็มาเจอนายคนที่สองเขาก็เริ่มสนิทกับนายเขาก็สนิทกับคุณแม่ผ่านไปสักอาทิตย์นึงคนที่เขาเห่าในบรรดาสามคนเนี่ยเขาจะเห่าเราเป็นคนแรกแต่เราอุ้มเขาคนแรกนะแต่เห่าป้าคนแรกเป็นเห่าป้าคนแรกตัดผ้าใหม่ทีจะอยู่กันไม่รู้กี่เดือนแล้วไม่เห่าพี่กับคุณแม่ถ้าเห่าป้าก็ยังเห่าเราอยู่อีกไม่รู้รักกันยังไงครับพี่อันนี้รีวิวได้เลยและตอนนี้คุณแม่เขาก็โอเคนะก็ถ้าเกิดอยู่กับคุณแม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้คุยกับคุณแม่ใช่ก็คุณแม่เขาก็จะอยู่กับน้องหมาเขาแม่ก็จะหายตัวไปอยู่กับคาเฟ่ครับเราก็เลยถามคุณแม่บอกว่าคุณแม่ระวังนะครับอะไรเงี้ยถ้าสิ้นปีเนี้ยคุณแม่อาจจะบอกว่าคาเฟ่อาจจะพูดได้คุณแม่อาจจะแบบโอเคแทนกาแฟอันนี้คือการจบการรีวิวของกาแฟครับโอเคจบเป็นน้องหมาที่เราเป็นน้องหมาที่น่ารักมากมันทำให้เราได้อารมณ์ดีนะใช่แต่ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันเพราะว่ากาแฟกลัวแบบกลัวอยู่ประมาณ2อาทิตย์ติดเลยเนาะ2อาทิตย์ไม่คือน้องกลัวครับช่วงแรกอ่ะเหมือนน้องแบบเป็นอินโทรเวิร์ตด้วยแล้วก็ไม่คุ้นชินอะไรเงี้ย2อาทิตย์แรกคือไม่เอาใครเลยแล้วก็หลบอย่างเดียวแล้วก็แบบใครเดินมาก็จะหลบอยู่แบบในกรงเนาะในตะกร้าใช่แต่เข้าไปมุดแล้วก็ไม่กล้าแล้วก็ตัวสั่นจะแบบกลัวมากๆครับแล้วก็เขาเนี่ยอยู่ดีๆมาวันนึงอาทิตย์ที่3มั้งอยู่ดีมาวันนึงเขาเริ่มกระดิกหางเวลาเจอกันใช่ๆคือมันอย่างเช่นวันเนี้ยเขากลัววันรุ่งขึ้นกระดิกหางคือจุด turning point ของเขาจากไกลจนเขาเป็นจนถึงทุกวันเนี่ยคือมันนี่มากมันเร็วมากซึ่งชื่นใจครับชื่นใจดีใจที่แบบคาเฟ่แบบเป็นเด็กร่าเริงอ่ะเป็นเด็กร่าเริงมากตอนนี้อยู่ข้างนอกเป็นคนเงียบมากเรียบร้อยทุกคนอาจจะเห็นแล้วแบบโอ้ยน่ารักตัดผ้ามาที่ที่บ้านเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนได้ยินได้ฟังเสียงของคาเฟ่เวลาเราถึงบ้านกันนะครับผมตอนแรกพี่จะปิดกล้องไว้ก่อนนะครับแต่พี่จะให้ฟังแค่เสียงก็ตอนนี้ฝนตกนะครับทุกคนใครที่ขับรถอยู่ก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมก็นะครับก็ขับรถขึ้นไปนอนแล้วมั้งคาเฟ่นอนแล้วเหรอขึ้นนอนแล้วอ๋อคาเฟ่นอนแล้วนอนแล้วคาเฟ่นอนแล้วนะครับนอนแล้วโอเคไม่เป็นไรทุกคนครับคาเฟ่นอนแล้วคาเฟ่เหมือนไก่ทอดใช่ครับผมโอเคถือว่าเราก็พี่ถึงปลอดภัยนะครับถึงบ้านปลอดภัยแล้วเมื่อกี้ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่มานะครับที่มาดูไลฟ์ฟิกเนาะตั้งนานเนี่ยทุกคนดูฟิกพูดไปเรื่อยเนี่ยยังไงก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงฟ้า6ล้านวิวเนาะวันนี้เช่นเดียวกันก็ขอบคุณสำหรับดุดอับสอนนะครับทุกคนแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็หวังว่าอาชิราจะอยู่ในใจทุกคนไปอีกนานๆเนาะแล้วเช่นเดียวกันขอบคุณสำหรับเพลง VIP ด้วย 200,000 แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความรักทั้งพีคแล้วก็มิ้นเองด้วยแล้วก็นักแสดงทุกคนรวมถึงทั้งพี่จ๋าพี่เปิ้ลแล้วก็พี่วุ้นแล้วก็ทีมนักแสดงทุกๆคนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนคือตอนนี้ทุกคนชื่นใจมากๆนะครับผมพี่ก็อยากเป็นตัวแทนของละครเรื่องดุดอับสอนเนาะกราบขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมละครของพวกเรานะครับผมในอนาคตยังไงก็ขอให้ดุดอับสอนอยู่ในใจของพวกเราทุกคนไปนานๆนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับThank you so much. I wanted to say thank you to every single one of you guys, and I'm sure that you guys watched Dude Up Son, right? So I want to be the person from Dude Up Son team
to thank all of you guys for watching our drama. And it's been a pleasure. It's been a pleasure of us being able to create a masterpiece. Pita being able to create a masterpiece for all of you guys. And if you guys didn't watch it, you guys can watch it back on Channel 3 Plus or Netflix. So thank you so much. It's been a great time meeting you guys. And today I've been sending my all my characters, including my character to Khun Phet, Sirat Chuthate, back to the novel. So right now I've done the most. I've done my best as an actor. So I've sent my character back to the novel. So thank you so much for all your love and support. And I hope to see you guys very, very soon again.Thank you so much. ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันวันที่7นี้ถ้าใครว่างก็มาเจอกันได้นะครับรายละเอียดก็เข้าไปดูในโซเชียลต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นกองทัพพิกสเตชันหรือว่า KTP Entertainment หรือว่าชานครีเอชั่นนะครับผมก็จะมีตารางงานพี่อยู่ตรงนั้นยังไงก็ฝากด้วยครับเดี๋ยวเราเจอกันครับใครที่อยากมาเจอพี่ก็มาเจอกันได้วันที่7นะครับที่ไหนครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับเวลาก็ตามนั้นครับเดี๋ยวเราเวลาช่วงเย็นๆเนาะช่วงเย็นช่วงเย็นๆน่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับช่วงประมาณ6โมงก็อันนี้พี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปดูกันอีกทีครับเนาะก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันครับ If you guys wanna come and meet me I'm gonna have an event on the 7th I'll see you guys soon See you guys on the 7th at Center La Pao Thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอเค How to กดใจรูปมิ้นทันพีคหน่อยไม่ทันหรอครับแต่